ปลายบล็อกกล่องสุ่มแล้วดีมูวูตัวรับได้ข่าวว่ามันมีหลายแบบเหมือนกันนะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอินเทรนเลยนะสีผมเนี่ยกล่องนี้อาจจะเป็นซีเทรดเป็นความหวังของฮอบบี้แก๊งและเซนิโอดาว่าเฮ้ยตัวซองไม่เหมือนกันฮอบบี้แก๊งทำไมต้องใส่แว่นดำคนที่สวยที่สุดในตึกเขาชมผมบอกว่าผมใส่แว่นแล้วหลอกอ๋อพอถอดปุ๊บอุบัติเลยวันนี้เราอยู่อะไรกีฬาสเตเดียมเหมือนเดิมสเตเดียมดาวาชั้น6เมกาสปาเลตชั้น6นี่มีผู้หญิงสวยที่สุดอยู่นะชื่อพี่แอมมี่เพื่อนๆอาจจะสงสัยไงเอ๊ะเห็นเราพูดพี่แอมมี่สวยเอ๊ะสวยจริงหรือเปล่าผมอยากรีวิวเจ้าของร้านมากเลยใครอยากดูรีวิวเจ้าของร้านสเตเดียมทีนี้เรามีบลายบ็อกกล่องสุ่มแล้วดีมูวิวเด็กผู้ชายคนนั้นเลยเคยออกมาแล้วแต่ตัวลิมิเต็ดบางตัวที่แบบหาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นตัวพิเศษที่ย่อส่วนลงมาใช่เพื่อให้เรามาได้มาสุ่มกันแล้วเป็นสีลิมิเต็ดด้วยหน้ากล่องนี่เขาก็แบบพินฟรีนผมว่ากล่องเหมือนโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งอะยี่ห้ออะไรเขาออกแบบในแนวมินิมอลไงแล้วก็มีโลโก้น้องเป็นเงาน้องดีโมใช่ป่ะแล้วก็มีโลโก้ดีโมที่มันเป็นแบบโฮโลแกรมอะเรียบหรูดูดีมันดูแพงอะมันดูแพงด้านข้างก็จะมีบอกว่ามีตัวอะไรบ้างอะลองดูเห็นไหมมีโจโจเกอร์มีเมจิเชียนล็อกกี้คิงล็อกกี้โอลอร์ดแองเจิลเดวิลสโนว์บอลลิตเติ้ลกรีนดราก้อนสโนลีโออ่ะนี่ไหนปาจามะอะไรตุ้นเรามาแกะกันดีกว่ามันมินิมอลมากๆเลยอ่ะเป็นอย่างนี้นะคือ2กล่องกล่องกลางตัวรับได้ข่าวว่ามันมีหลายแบบเหมือนกันนะข้างกล่องมีบอกครับ3แบบข้างกล่องมีบอกว่าตัวซีเครตมีถึง3ตัวได้ข่าวว่าตัวซีเครตนี่มีสามารถจุ่มน้ำร้อนแล้วเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอ๋อเหรอเออจุ่มเปลี่ยนสีปั๊บเหมือนโอริโอเลยโอ้อย่าเผลอกินเข้าไปนะ งั้นแปลว่าบล็อกเดียวเนี่ยมันจบไม่ได้เซตนี้นี่คือตามหาตัวพิเศษกันสนุกเลยมาดูตัวแรกเลยตัวที่มึงอยากได้อ่ะโอ้โหออกตัวแรกเลยอ่านไม่ออกอ่ะ ELK เนี่ย ELK ใครอ่านออกอ่ะคอมเมนต์บอกอ่ะนะมันเป็นกวางไอ้ที่เรามาเห็นกันว่ามันเรียบแล้วสวยแล้วเนี่ยขั้นตอนการคิดแต่ผมบอกเลยปวดหัวหัวแตกเลยมันคิดยากเหมือนกันนะอะไรง่ายๆมันคิดเรียบๆแล้วก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยซองก็จะเป็นอย่างนี้ห่อเหมือนขนมนะเฮ้ยน่ารักออกน่ารักอะหมุนหัวได้นะตัวนี้น่ารักอะน่ารักไหมน่ารักสิหมุนหัวได้คอนเซ็ปต์นี่คือกวางเรนเดียร์แน่นอนเลยดูแล้วเห็นป่ะมันมีเกล็ดหิมะด้วยเห็นป่ะน่าจะใช่นะเป็นกวางคริสต์มาสอะแล้วเป็นโทนแบบไล่สีน้ำตาลอ่อนไปสีน้ำตาลเข้มหัวน้องขยับได้ด้วยใช่ผมจำได้ไอ้เนี่ยที่มีพลาสติกรองคอคือหมุนหัวได้นี่มีหางด้วยนะนี่เห็นไหมการไล่สีก็ไม่ได้ต่างจากตัวใหญ่เลยนะงานป๊อปมาร์ทมันโหดอยู่แล้วหัวน้องจะโตกว่าซีรีส์ปกติผมว่ามันทำให้ดูน่ารักผมบอกเลยนี่คือวางขายปุ๊บหมดปั๊บแน่นอนมาดูกล่องที่สองกันเมจิเชียนเอ้ยเมจิเชียนโอเคเนี่ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยสวยเลยเอ้ยแต่น้องคนนี้ทำหน้าแบบบึ้งบึ้งนิดนึงอินเทรนเลยนะสีผมนิดนึงแล้วก็ผมเขาอ่ะเป็นใสอ่ะเนี่ยแล้วมีหน้าเหมือนไอ้นี่ด้วยอ่ะฟักทองอ่ะเห็นปะตีมสวยตีมฟักทองเหรอชอบอ่ะตัวเนี้ยฟักทองน่าจะเป็นฮาโลวีนปะอ้าวได้สโนว์บอลน่าจะเป็นแบบเหมือนช่วงวินเทอร์อะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นกำมะหยี่เว้ยตัวนี้เป็นกำมะหยี่เหรอเออถ้าน้องมีตัวจุ๊บที่หัวนี่เหมือนตัวนั้นเลยนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเขามีจุ๊บๆนี่ไงเฮ้ยแล้วเขามีสติกเกอร์ด้วยเขามีสติกเกอร์แปะให้เลือกแปะเป็นดาวเป็นหัวใจสีต่างๆแล้วก็มีผ้าพันคอผ้าพันคอโอ้โหมีพ็อปด้วยว่ะผมว่าน่ารักอ่ะนี่เห็นไหมแล้วก็แปะสติกเกอร์ด้วยใช่แล้วมีสติกเกอร์แต่สติกเกอร์เราจะไม่แปะนะสติกเกอร์มันอันเล็กมากเลยนะใครแปะนี่ก็ระวังนะหายใจปุ๊บแป้งปิวเลยนะเนี่ยต่อไปเรนเจอร์ในการ์ดสวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงเฮ้ยแองเจิลของจริงสวยว่ะเหมือนดาวเนี่ยอยากให้ดูดีเทลด้านหน้าก่อนนะมันหัวน้องมีพับไหมคุณแมงตัวนี้ไม่มีโทนสีเป็นอย่างนี้นะดูเท็กเจอร์ข้างหลังนะเป็นดวงดาวเลยนะคือเขามีมาตรฐานในการสร้างโปรดักต์แบบคุณภาพเรื่องสีอะไรพวกเนี้ยถ้าจะได้ซีเคทแล้วทำอะไรดีเอาจุ่มน้ำไงเอาไปจุ่มน้ำแล้วยังไงต่อดีแล้วก็เอากลับบ้านครับเอากลับบ้านเหรอโอเคเอ้ยลิตเติ้ลกรีนดราก้อนเฮ้ยตัวนี้ก็สวยเฮ้ยเท่ว่ะเหมือนเด็กแบบตกน้ำแล้วสาหร่ายติดหัวนี่เอ้ยสวยคือสีเขียวไม่ได้สีเขียวธรรมดานะเป็นสีเขียวแบบเมทัลลิกแล้วเขาเฉดเป็นมุกอ่ะเป็นเพลอ่ะใช่แล้วเขาไล่ด้วยนะคุณดูความเข้มความอ่อนนะมีปีกมีหางเห็นไหม
แต่มันสวยทุกตัวเลยนะสวยทุกตัวคือถึงไม่ได้ซีเคทก็คุ้มครับอืมเฮ้ยอันนี้แบบซองกันชื้นอันเบลอเลยเฮ้ยหรือว่าอันนี้เป็นซีเคทเฮ้ยมันมีซองกันชื้นที่บอกว่ามันจุ่มน้ำได้อะสังเกตตาของทีมงานทุกคนนะครับปึ๊บเอาแล้วกล่องนี้เป็นของเราโจ๊กเกอร์แหมผมเตรียมตัวแล้วผมมองแล้วประตูเปิดอยู่ใช่ไหมน่ารักไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นผ้าจริงเออเป็นผ้าจริงโจ๊กเกอร์ผมชอบสีหัวเขาอะอัพสีโจ๊กเกอร์ไงเนี่ยสีโจ๊กเกอร์ก็จะเป็นสีเขียวนี้ฮะโจ๊กเกอร์ในแบทแมนนะทำไงโจ๊กเกอร์ไม่เท่าไหร่ผมชอบแบทแมนมากกว่าเออเธอโจ๊กเกอร์อยู่ที่ร้านเซดูเราอะสีผิวสีผิวเขาอะกับสีเสื้อผ้าและสีผมเขาเนี่ยมันทำให้ดูสว่างมันยกกันขึ้นมาเลยนะดูไปคือยกเลยอ่ะโอ้ยชอบอ่ะแล้วดูปลายตรงนี้ดิผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะสตรอเบอรี่อ่ะคิดเหมือนผมเลยเปิดมายังไม่เห็นตัวที่2คนนี้ไม่ชอบเลยเออมันสวยทุกตัวเลยมันสวยทุกตัวให้ทำไงอ่ะเออฟามิงโก้นี่เลยผิวสีเขาน้องเขาจะตามชื่อไงดูชื่อเขามีตัวฟามิงโก้มีให้คิดเป็นห่วงยางเฮ้ยสีสวยเฮ้ยน่ารักเอาคุณลองดูดิไม่มีกางเกงเห็นไหมเออนั่นแหละเขาแก้ผ้าอยู่แล้วเขาเอานั่นแบบไอ้ฟามิงโก้เป็นห่วงยางดื้อมากน้องดีโม่อ่ะแล้วผมบอกเลยว่าไอ้สีขาวเนี่ยมันไม่ใช่สีขาวปกตินะคุณดูเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะเหลือบเออมันจะเป็นสีมุกอ่ะนี่ล็อกกี้คิงนักมวยนี่เขาได้คอนเซ็ปต์มาจากล็อกกี้ไอ้นี่ป่ะล็อกกี้ภาพยนตร์เฮ้ยโหโอ้ยสีหัวสวยเลยเออนวมเป็นสีแดงเมทัลลิกหมดเลยเมทัลลิกมากแล้วก็ผมเป็นสีบรอนเงินเมทัลลิกเออมีเท็กเจอร์ด้วยนะมีเห็นป่ะใช่นี่เขามีแบบเป็นเออแล้วมีกากบาทด้วยเนี่ยเนี่ยอีกด้านนึงนี่เลยใบหน้าเขาด้วยนะรู้สึกเหมือนมีรอยช้ำอ่ะเออเหมือนโดนชกมาแล้วก็แบบหน้าขึงขังนี่เรียบร้อยอ่านี่เฮ้ยแขนมันขยับได้ว่ะอ้าวตัวนี้แขนขยับได้เหรอแขนขยับได้นะดูกล่องต่อไปครับปัจมาปัจมาใครรู้คอมเมนต์บอกนะครับเราอ่านว่าปัจมาอะก็สีชุดเขาน่ารักไงมันเป็นชุดกระต่ายไงเขาสวมชุดอีกทีนึงเออเป็นชุดกระต่ายอ่ะเฮ้ยมันเป็นแม่เหล็กเว้ยอ้าวตัวนี้เป็นแม่เหล็กเหรอหรือว่ากูอุปทานไปเองผมว่าเป็นแม่เหล็กนะอ่ะเพราะมันไม่มีเดือยเสียบนี่กล่องต่อไปครับกล่องต่อไปเดวิลอะเดวิลอ๋อโอ้โหเดวิลตัวฟ้าเลยแบดบอยทรงยังเฮ้ยเข่ามันมีแบบขุ่นๆแล้วใสๆข้างบนอ่ะเขามีเท็กเจอร์ด้วยนะเนี่ยลายบนกางเกงลายบนตัวอะไรเงี้ยไม่ตอนแรกอะเดวิลผมนึกว่าจะเป็นตัวสีแดงเหลือมันเหลือตัวอะไรมันจะเหลือล็อกกี้โอเวอร์ลอร์ดกับน้องน้องฮู้คุณคิดว่า2กล่องนี้จะมีซีเคทกันไหมระหว่างดูอย่าเพิ่งต่อไปข้างหน้านะอ่ะอย่าผมแกะรอกันเลยคอมเมนต์กันมาหน่อยคุณคิดว่าได้ไหมต้องได้ผมมั่นใจเลยอ่ะจบแล้วผมรู้แล้วตัวอะไรล็อกกี้โอเวอร์ลอร์ดเออคุณสีทองอ่ะถ้าคุณเม้งน่าจะชอบนะสีทองก็เหมือนตัวนี้เหมือนราชาเลยเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนวมไม่เหมือนกันใช่นวมก็ไม่เหมือนกันหน้าก็ไม่เหมือนกันเห็นว่าดูหน้าคนนี้เขาแบบดูดันจริงจังเขาสวยเขาจัดจ้านจริงๆอ่ะยืนคู่กันกับน้องล็อกกี้คนหนึ่งกล่องนี้อาจจะเป็นซีเคร็ตเป็นความหวังของฮอบบี้แก๊งและเซนิโอดาว่าคุณกรีดเลยดีกว่าค่อยๆกรีดว่าแล้วแผ่นดินไหวแบบนี้เหมือนเปิดตัวเฮ้ยตัวซองไม่เหมือนกันไอตัวมึงอ่ะมันโน Snowy Owl ก็คือกล่องนี้ไม่มีซีเคร็ตให้ดูนะฮะเหมือนเดิมทำไมกล่องนี้ไม่มีซีเคร็ตต้องให้ทุกคนมาซื้อกันครับยกบล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเปิดตัวซีเคร็ตได้ทักมาบอกหน่อยผมอยากเห็นอุ้ยเฮ้ยสีมันแบบเคยกินไอติมไหมมันเป็นเท็กเจอร์แบบเหมือนตัวที่ผ่านมาก็คือมันจะเป็นแบบเหลือบๆนิดนึงเหลือบเหมือนกันนะใช่แล้วถ้ามีใครมีซีเคร็ตอะเอามาคอมเมนต์ในเพจบอกก็ได้นะแล้วใครลองจุ่มน้ำแล้วถ่ายเป็นวิดีโอมาให้พวกเราดูหน่อยก็ได้นะก็นี่แหละน้องดีโมซีรีส์เรโทรซีรีส์ฮะย่อมาเป็นขนาดนี้นะให้เพื่อนๆได้สุ่มกันจริงๆสวยสวยอย่างเงี้ยอย่างหัวตัวนี้ก็เหมือนเป็นเคลือบแก้วเป็นสีเมทัลลิกบ้างเป็นสีมุกบ้างสีด้านบ้างสีพาสเทลบ้างอะไรเงี้ยแล้วลวดลายบนตัวของเขาแต่ละอย่างก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ถ้าถามว่าในมุมถ้าเป็นผู้ซื้อซีเคร็ตไม่ออกคุ้มไหมก็คุ้มอยู่ดีครับเพราะว่าสีสันที่เขาให้มางานคุณภาพขนาดนี้นะแล้วก็ความน่ารักของเขาแต่ละตัวสีเข็มไม่ออกก็คือยังไงเราก็ต้องซื้อสะสมอยู่แล้วมันค่าเท่าเดิมใครที่เก็บน้องดีโมอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีแบบตัวใหญ่ที่มันเป็นตัวน้องพวกนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็ไปวางคู่เขาได้วางคู่กันมันก็จะทำให้ดูแบบเข้าเซตกันนะคะแนนครับคุณแม่ครับดีโมเราผ่านจับผ่านมือมาหลายอันแล้วนะเราก็รู้สึกว่าแม่งมาตรฐานมันก็มาตรฐานเดิมอ่ะที่มันออกมาเป็นไซส์เล็กอ่ะตอนแรกที่คิดไว้มันก็อาจจะแบบเป็นคุณภาพ
ที่แบบพวกกล่องสุ่มหรือเปล่าที่แบบไม่ได้เป็นพรีเมียมมากนักหรืออะไรไม่ได้คิดว่าแบบว่าแต่ละเอียดขนาดนี้ใช่แต่นี่คือราคามันย่อมยาวแล้วก็คุณภาพมันไม่ได้มันคือคุณภาพเดิมอ่ะที่ว่าย่อมาตัวเท่านี้ในราคากล่องสุ่มผมว่าไม่มีอะไรจะต้องแบบหักคะแนนเพราะต้องให้เต็มอีกแล้วเต็มใช่ไหมฮะผมก็ให้9ครับวันนี้ทำไมให้9เดี๋ยวผมอยากให้จุดขยับเขามีแขนที่ขยับได้ทุกคนอ่ะบางน้องบางคนก็ไม่ได้ขยับได้ไม่แต่เป็นเรื่องจุดขยับอ่ะบางทีอ่ะผมเข้าใจได้เพราะว่ามันในสเกลมันเล็กอ่ะบางทีมันทำจอยทำอะไรพวกเนี้ยมันก็เหมือนขยับอะไรได้มากไม่ได้ความน่ารักความสวยงามเรื่องไอเดียเรื่องอะไรสร้างสรรค์ผมบอกเลยมันสุดอยู่แล้วสุดแบบไหนสุดแบบผมจะซื้ออ่ะผมซื้อครับวงมาเก็บเงินชั้น3ครับร้านแม็กกี้นะครับไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันหรอไม่รู้จักกันวันที่ถ่ายวันที่18ขายจริงคือวันที่19และคาดว่าน่าจะโซเอาแน่นอนโซเอาแน่นอนก็คือผ้าตรงนี้อีกทีนึงก็ปลายเดือนเลยพี่แอมมี่คนสวยบอกว่าบล็อกนี้ครับไม่มีคุยหลังใหม่ห้ามจองในเพจนะจองในเพจไม่ได้นะต้อง walk in อย่างเดียวเท่านั้นคือจำกัดสิทธิ์1 สิทธิ์1บล็อกยังไงก็ขอบคุณร้านซีเนโอดาว่าครับขอบคุณพี่แอมมี่คนสวยแล้วก็ทีมงานขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนด้วยก็อยากดูอะไรหรือว่าอยากเห็นสินค้าอาร์ตทอยหรือว่าอยากดูกล่องสุ่มกล่องไหนหรือว่าตัวไหนหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เลยได้เลยอยากดูรีวิวเจ้าของร้านซีเนโอก็คอมเมนต์มาขิงผมนะว่าไอ้เนี่ยติ๊กต็อกเนี่ยคนดูเยอะมากเลยนะนี่เผาออกกล้องเลยแฟนคลับเขาเยอะฝากติดตามพวกเราพี่แกงกันด้วยนะฮะว่าต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อ Facebook IG TikTok YouTube ถ้าใครเพิ่งผ่านมาวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยมันได้ซับก็ซับเลยนะซับแค่ครั้งเดียวครับกดแค่ครั้งเดียวกดสองครั้งนะก็อย่าลืมกด Subscribe ก่อนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่แบบเราลงคลิปใหม่ๆหรือว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะแก๊งเดียวกับเราเพราะพวกเราคือ Hobby Gang วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย